มันจะระเบิดไปแล้วฮะเอาเรียบร้อยคือต้องอธิบายก่อนว่าในคลิปนะครับที่ขับรถชนยานพาหนะอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ที่จะแบบทำตัวเกียร์ละลานนะแต่ว่าคือพวกนี้มันเป็นของที่มาจากการปั๊มอ่ะมีคนปั๊มเงินขึ้นมาพวกเราเลยทำตัวเป็นเทศบาลที่จะพยายามกำจัดมันออกไปที่มันชนสามหัวเนี่ยเทคนิคการบิ๊กไม่ธรรมดาที่มันขับรถไล่ชนคนด้วยเอาดีเลยครับเอาดีครับรถมันกระจอกบอกเลยเรื่องกูแต่งมาแพงคนไรเออไล่กูไม่ทันลงเฮียเลยง่ายจดปืนได้สักวันไหนเฟรนลี่วันไหนเฟรนลี่เฮียมีปัญหามึงเฮ้ยรถเรากันแล้วรถเราเหรอไอ้ยังไม่ยางแตกยางจมดินเลยลุงเดี๋ยวไปซ่อมมาแล้วมาแล้วมาแล้วชื่ออะไรนะ FXR ซ่อมมาเลยกูจะจำกัดรถให้ว่ามึงเองมันว่ามันไม่ได้นะอาจจะเป็นรถมันก็มันโดดขึ้นกลุ่มรถกลุ่มได้จนครับขึ้นได้จนชนอยู่อ่ะแล้วขับชนจุดเลยทำไงครับเจ็บมันลงไปโอเคคุณปู่ว่าวางหนักรถดูเหมือนว่าจะเฮ้ยมันออกนอกเซฟโซนเหรอวะไม่ใช่ใบพัดเราไปเกี่ยวพกก็เทไว้อ่ะใช่พกก็เยอะเลยโอ้โหเฟรมเรทต่ำมากไม่ถึง30มันแต่มันไม่ค่อยเป็นไรหรอกนะตีกาบเลยไม่เป็นไรโอเควางลงโปรแกรมก็เฮ้ยจะตีชิ้นไปตู้เล่นๆเน่าเลยไอ้ดาวมันแม่งเหนียวอ่ะเดี๋ยวตึกมันเอียงก็ไปแล้วอ่ะก็หลุดยากที่ไหนยอมหล่นง่ายๆเว้ยจบแตกแล้วเหมือนมันติดอะไรอยู่ทุกอย่างนะติดล้อหน้าติดล้อหน้าเราเหี่ยวกลับแล้วลากไปหลังทำลากไปหลังเออลากไปหลังเลยโอ้โหชนให้ไฟอะเฮลแคทผมว่ามันมีน้ำหนักว่ะมันหนึ่งนะพูดกับว่าว่างเนี่ยเสาขาแล้วโอ้โหพ้นเอาอะเปลี่ยนท่าแล้วถึงจะติดโหนะแบบมันเกี่ยวโอ้อีกแล้วโอ้ผมรู้แล้วมันอยู่ขอบเซฟโซนพอดีเราเข้าเซฟโซนของอาตายป่ะไม่ตายครับโอเคครับตากล้องพร้อมโหนัว
ล้นต้องชนแบบให้ปิวเลยโอ้ชิบหายติดช่วยใบพัดให้หลุดไหมล่ะโอ้โหยาวรัดในความเหนียวเลยโอ้ยมันแข็งมากมันติดใบพัดข้างหลังเออไม่ว่าอะไรนะสปอยเลอร์ข้างหลังมันนะเกี่ยวตึกไว้เดี๋ยววิ่งมาเร็วๆทีเดียวล้อแตกเลยเรียบร้อยโอ้ยเละเดี๋ยวไม่ชินด้วยกันลำจบกลางร้านเรียบร้อยโอ้โหแม่แบบคือมันหนักคุณน้าต้องกดเลยโอ้โหคนเหนียวอ่ะล้อมันแตกหายไม่มีเทปกาวตะชีนุกไม่บอกเลยว่าชนไงมันระเบิดเพราะทันทีกันเมื่อกี้มันเตือนแซฟเลกี่ทีเสียป่ะโหดเดี๋ยวชนเสร็จต้องร้องอะไรนี้นะมันไม่เป็นไรเลยวะในที่สุดเราก็เจอบ้านนะครับเจ้าของยานพาหนะที่พวกเราทำลายไปตอนนี้เราอยู่ในภารกิจโรบินฮูดครับจากที่เห็นในแมพนะครับนี่คือบ้านของเหยื่อโอเคผมเข้าไปด้วยอ้างอิงจาก X-Men นะครับพิกัด136121ดูว่าข้างในมีอะไรอยู่หน้าวันบนบกนี่ตัวโคตรใหญ่เลยบ้านล้อมด้วยดีมีสังกะสีด้วยเป็นตัวโคตรใหญ่เลยพวกผมเข้ามาทางหลังคานะครับไม่ได้เข้าตามประตูถึงแม้ประตูจะไม่ได้ล็อกก็ตามเนี่ยบ้าน2ชั้นพี่อาป้ามีเลนเบอร์หนึ่งลำจอดข้างบนอันนี้ลำของผมสิ่งที่เซอร์ไพรส์ของผมมากเลยครับตู้เซฟนี่มาดูกันในนั้นเต็มไปด้วยโค้ดล็อก64อันเดี๋ยวเชื่อว่าจริงๆครับผมต้องการมาขโมยของในเซฟนะครับเข้ามาดูเฉยๆจบแล้ว